ตกก็มันหอมโชคดีครับมะพร้าวเบาไว้มันหอมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีๆขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะเวลาก็ผ่านไปนะคะ5วันยังพูดไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจริงๆอ่ะเพราะว่าความสำคัญของการฟังการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีความศรัทธาไม่ศรัทธาในตัวผู้พูดนะคะศรัทธาในการปฏิบัติมันถึงจะทำได้ดีถ้าไม่มีความศรัทธาในการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับทำแบบไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันจะมีความศรัทธามั่นคงความศรัทธามั่นคงเนี่ยมันทำให้พระโสดาบันเนี่ยไม่ตกไปสู่กระแสของอบายภูมิต่อไปไอ้ความศรัทธาที่มั่นคงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วก็เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็มีความเคารพในพระรัตนตรัยมั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยมีพระพุทธคือพระพุทธเจ้ายิ่งเราปฏิบัติไปเนี่ยจะยิ่งเห็นว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นคนที่อ่านหนังสือคนที่ฟังธรรมมากๆเนี่ยเราบอกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงแต่พอเราปฏิบัติปุ๊บเราจะมหัศจรรย์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันวิเศษขนาดไหนไอ้ความวิเศษที่เราเข้าถึงนั่นแหละเราถึงจะศรัทธาพระพุทธเจ้าจะลองเทียบเคียงดูก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมกับหลังที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมือนกันศรัทธาในพระธรรมคำสอนศรัทธาในพระสงฆ์จะเคารพพระสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ยในพระรัตนตรัยเนี่ยหมายถึงพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลที่เข้าถึงธรรมก็คือพระสงฆ์ที่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องของจิตที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ยังไม่จบต่อเพราะมันมีผลต่อการสร้างศรัทธาเนี่ยแหละความเห็นที่เมื่อเช้าบอกว่าโสมนัสจิตของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากจิตสองแบบคือโสมนัสกับอุเบกขามันมีโสมนัสของกุศลเนี่ยกับโสมนัสของอกุศลมันก็คนละตัวกันนะมันมีตัวผสมคนละตัวกันแต่มันก็เป็นโสมนัสเดียวกันนั่นแหละแต่ส่วนที่มันผสมกันเนี่ยมันคนละตัวกันที่เราเรียกว่าจิตเนี่ยกับวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยมันคือแค่รู้อารมณ์แต่จิตเนี่ยมันมีไอตัวผสมอะที่เป็นสังขารมาปรุงแต่งจนเป็นจิตโกรธจิตโลภจิตหลงเป็นจิตที่แตกต่างกันไปไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นความเห็นที่เราพูดถึงโสมนัส
ทิฏฐิคตะกับทิฏฐิคตะสัมปยุตกับวิปยุตใช่ไหมคะเมื่อเช้าที่ถามไปคือมันเป็นอกุศลไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นผิดคือความเห็นผิดผิดในเรื่องอะไรผิดในเรื่องของชีวิตเลยคือถ้าเราเข้าใจชีวิตถูกเนี่ยความเห็นของเราเนี่ยก็จะเป็นไปตามความเข้าใจชีวิตอย่างที่เราเข้าใจว่าคนเราเกิดมาแล้วเที่ยงเกิดมาแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็เกิดอีกนะเกิดมาแล้วก็เป็นมนุษย์อีกอย่างนั้นหรือเกิดแล้วศูนย์เมื่อตายไปแล้วจบไปเลยพอมันมีความเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราจะเป็นไปตามความเห็นพอเราเชื่อว่ามันตายแล้วศูนย์เราจะพยายามกอบโกยหาความสุขส่วนตัวฮะให้มันเต็มที่แต่ถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่เราจะทำความดีแล้วเพราะเราจะรู้ว่าความดีมันรออยู่เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเห็นมันจะมีความเห็นถูกกับความเห็นผิดอยู่ไอ้ความเห็นถูกเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเกิดใครศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะเข้าใจว่าไอ้เจ้าคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยปรากฏอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นธรรมะสูงสุดเลยของการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าคือความเห็นถูกเนี่ยแหละแต่พอความเห็นมันผิดปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปคุยกับคนที่พฤติกรรมไม่ค่อยดีดูถามว่าเขาเข้าใจชีวิตคืออะไรพวกนี้จะบอกเฮ้ยสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีลองไปคุยดูค่ะสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีบาปบุญไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าหลอกคนให้ทำความดีหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีความเห็นแบบนี้หมดพฤติกรรมเขาเลยออกมาอีกแบบนึงแต่พอเราไปเจอคนที่ทำความดีอ่ะไม่กล้าแม้กระทั่งด่าคนเนี่ยเฮ้ยเป็นฉันลุยไปแล้วไม่เอาไม่อยากยุ่งบวกกรรมเห็นไหมคะมันขึ้นอยู่กับความเห็นนะพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยถ้าความเห็นมันถูกเนี่ยพฤติกรรมมันจะดีตลอดแล้วไม่ต้องมีใครบังคับเราแต่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมีจริงแล้วมีคนมาบอกเราว่าบาปมีจริงบุญมีจริงหรือขู่ว่ามันต้องตกนรกเนี่ยแต่เรายังไม่เชื่อเนี่ยเราก็จะแบบทำครึ่งๆกลางๆมันก็กลัวอยู่นะบาปอะแต่มันมีจริงไม่มีจริงก็ยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นทำบาปนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือเชื่อยังไม่เต็มที่มันก็ยังแบบมีลังเลบาปดีไม่บาปดีบุญดีไม่บุญดีแต่คนที่เชื่อเต็ม 100% เนี่ยอย่างว่าอริยะบุคคลเนี่ยเขาจะไม่ทำบาปเลยยังไงก็ไม่ทำกลัวนะคะอย่างพูดถึงเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาสอนคนเรื่องการมองโลกในแง่ดีพุทธศาสนาสอนคนมองโลกในแง่ดีไหมพี่เบสสอนหรือเปล่าคนทำไม่ดีก็บอกว่าดีถูกไหมพี่เจนคนทำไม่ดีอยู่เอ้ยเขาดียังไงเขาก็ดีใช่ป่ะสอนอย่างนั้นหรือเปล่าบางทีมันพูดยากนะอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีมาตรฐานของสังคมอยู่ไงแต่มาตรฐานของสังคมเนี่ยเขาใช้มาตรฐานบางทีเป็นอาจจะเป็นหลักจิตวิทยาการมองโลกในแง่ดีเนี่ยตามหลักจิตวิทยาเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราดีแต่ว่าการมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะตอนที่เราเนี่ยต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยดีแต่มันไม่สามารถที่จะสร้างปัญญาได้นะถ้าคนจะมีปัญญาเนี่ยมันต้องมองโลกตามความเป็นจริงอันนี้แหละที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีดีก็บอกว่าดีแต่ในเวลาเดียวกันไม่ร่วมไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแล้วไปเกลียดเขาเข้าใจตรงนี้ที่พูดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคนไม่ดีอ่ะสมมติว่ามีคนมาบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนขี้ขโมยเนี่ย
ไอ้เราก็บอกว่าคนนี้ขี้ขโมยอาจารย์คนนี้เป็นคนยังไงอ๋อขี้นินทาสมมติอาจารย์ธรรมวรีบอกขี้นินทาทั้งที่เขาขี้นินทาจริงๆอาจารย์ธรรมวรีจิตใจไม่ดีว่าเขาว่าไหมนี่คือสังคมของเรามาตรฐานเป็นแบบนั้นมันเลยไปต่อไม่ได้ไงคนพูดความจริงอ่ะบางทีเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องดูอย่างในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยเขาจะมีหลักหรือคุณสมบัติของคนดีอยู่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลมันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้แต่มันต้องดูเวลาพูดไม่ใช่ว่าเอาเขาไปโฆษณาขายเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกอีกก็ฉันพูดความจริงเนี่ยเฮ้ยความจริงบางอย่างมันไม่มีประโยชน์ไงบางทีความจริงบางอย่างมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรพูดเราต้องดูประโยชน์ด้วยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเวลาไหนมันควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือการมองเห็นโลกตามความเป็นจริงตัวเราเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเราต้องพูดไหมไม่ต้องพูดไม่เกี่ยวคือเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะแต่บางทีเราไม่ต้องพูดก็ได้แต่ตอนที่เราเห็นเองเราอย่าไปหลอกตัวเองถ้าหลอกตัวเองฐานมันไม่ได้ละตอนที่เราพูดเนี่ยเราก็ต้องพูดแต่เรื่องที่มันดีๆแหละถูกต้องแล้วแต่การเห็นเนี่ยมันต้องเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันยอมรับอย่างเอาง่ายๆเนี่ยเอาแค่ว่าคนพูดตรงไปตรงมาเนี่ยเถียงกันไม่จบพูดเรื่องนี้บ่อยแม้กระทั่งลูกพูดถึงเรื่องมายาหรือความดื้อเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องอสังขาริกใช่ไหมคะอสังขาริกเนี่ยคือจิตที่มีความมั่นคงสูงมากกับคนดื้อเนี่ยอันเดียวกันเลยเราอะไรเป็นตัววัดคะระหว่างอสังขาริกกับคนดื้อกุศลกับอกุศลแต่อสังขาริกเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลอสังขาริกเนี่ยถ้าใช้กับกุศลก็คือคนที่มีความมั่นคงอย่างเช่นพระโพธิสัตว์สามารถที่จะสละชีวิตได้เพื่อที่จะบรรลุธรรมคือจิตมันต้องสละขนาดนั้นน่ะมันถึงจะมีพลังพอที่จะบรรลุธรรมอ่ะก็เป็นอสังขาริกเหมือนกันคือไม่สนใจใครอ่ะจะทำความดีสักอย่างอ่ะจิตแบบเนี้ยคือว่าโพธิสัตว์ถ้าเกิดเป็นอสังขาริกแบบอกุศลแบบมายาเงี้ยมายาก็คือการปิดบังที่เราพูดกันเมื่อเช้าว่าปิดบังความชั่วปิดบังความชั่วตัวเองหรือความไม่ดีของตัวเองอ่ะมายาคือปิดบังแต่สาไถนี่คือโอ้อวดคนอ่านกันถ้าเราไม่ได้เรียนหรือไม่ศึกษาตัวกิเลสเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยอาจารย์ก็ไปว่าเขากิเลสมันคือไอ้ตัวเนี้ยมายาก็คือปิดบังสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองอ่ะพอใครถามเนี่ยคุณสมบัติของอสัตตบุรุษเนี่ยใครถามความดีของคนอื่นเนี่ยคนที่เป็นอสัตตบุรุษเนี่ยก็จะไม่พูดความดีของคนอื่นกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าถามไปคอร์สอาจารย์ธรรมวรีเป็นยังไงบ้างทั้งที่สมมติว่าปฏิบัติมาก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็งั้นแหละอย่างเงี้ยก็คือมันกลัวว่ามันจะดีไงกลัวคนอื่นฟังแล้วมันจะดีหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่พูดอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าโอ้อวดนี่ก็คือไม่ดีไม่มีความดีในตัวแล้วก็พยายามที่จะโชว์ขึ้นมาทีนี้ไอ้ตัวมายาเนี่ยมันแตกต่างกับศีลยังไงศีลเนี่ยมันคือเมื่อมีกิเลสก็มีความไม่ดีเหมือนกันศีลเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แต่พยายามที่จะระงับกิเลสไม่ให้กิเลสออกมาเจตนามันคนละอันกันเจตนาของการรักษาศีลเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เราทำความชั่วเพื่อที่จะเป็นคนดีแต่เจตนาของการมีมายาเนี่ย
คือเพื่อที่จะทำความชั่วยิ่งขึ้นไปเห็นความแตกต่างหรือยังมันปกปิดเหมือนกันไงปกปิดความชั่วเหมือนกันมองจากภายนอกเนี่ยคือปกปิดความชั่วของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ของมายาคือเพื่อที่จะทำความชั่วต่อไปชั่วกว่านั้นอีกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นศีลเนี่ยเพื่อที่จะระงับความชั่วไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นอีกคนละอันเลยหรือแม้กระทั่งดื้อเนี่ยอาลัมภะหรือไงจำไม่ได้นะภาษาบาลีดื้อดื้อเนี่ยจะใช้กับคนที่มีกิเลสคือกิเลสมันเยอะอะแล้วเขาห้ามแล้วอะไรก็แล้วแต่ไม่ฟังดื้อด้วยอำนาจของกิเลสอะก็มีอสังขาริกเหมือนกันเป็นอสังขาริกมันจะบาปมากคือจิตที่เป็นอสังขาริกเนี่ยถ้าบาปก็บาปหนักถ้าโจรก็หัวหน้าโจรอะอสังขาริกเนี่ยแต่ถ้าเกิดบุญก็บุญใหญ่อย่างเช่นไปอยู่ในจิตของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมคะบุญใหญ่เลยกำลังมันสูงใครห้ามอะไรก็ไม่เอาใครห้ามอะไรก็ไม่ฟังจะทำที่ความดีอะไม่เชื่อสองคนนี้มีลักษณะเหมือนกันคือไม่ฟังคนอื่นฟังตัวเองแต่อีกคนหนึ่งฟังตัวเองแบบมีความเห็นผิดอีกคนหนึ่งฟังตัวเองแบบมีความเห็นถูกไม่เหมือนกันพอปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจเรื่องแบบนี้พอมาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถามว่าพอเราเจอคนที่เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความเกลียดโกรธหรือเราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาหรือศึกษามาไม่เพียงพอเนี่ยแค่อ่านมามันจะไม่ดูถูกคนอื่นไอ้จิตที่มันดูถูกคนอื่นน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจิตดีนะพอมีความรู้มากๆเข้าปุ๊บเนี่ยดูคนอื่นโง่เงี้ยพอเรามีความรู้มากๆเราดูคนอื่นโง่เนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยหรือสีหน้าอะไรเนี่ยมันขาดความเมตตาไปเลยนะถึงเราจะสร้างภาพยิ้มขนาดไหนก็แล้วแต่ลึกๆอยู่มันก็ขาดความเมตตาไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจิตเนี่ยมันส่งออกถึงพฤติกรรมทั้งหมดเลยมันขึ้นอยู่กับความเห็นทั้งหมดเลยค่ะถ้ามันมีความเห็นถูกเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นว่าการทำบุญเนี่ยแล้วเราได้กุศลเราจะมีความขยันทำบุญล่ะใครจะบอกยังไงเราก็ไม่เชื่อไอ้คนที่ขัดค้านก็บอกทำแล้วได้อะไรขึ้นมาเอาเงินเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้กินเราก็เชื่อว่าทำบุญของเราเนี่ยมันจะไปชาติหน้าเพราะฉะนั้นคนถ้ามีความเห็นไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้มันจะคุยกันไม่รู้เรื่องและเราจะไปพูดให้เขามีความเห็นถูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ความเห็นถูกของทุกคนมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือเกิดขึ้นจากความเข้าใจของเขาที่เขาใช้ความพยายามเองเราก็จะเลิกพูดค่ะที่ไลฟ์ฟังเราจะเลิกพูดอธิบายให้คนอื่นฟังมันไม่มีประโยชน์เอาแค่โยคีที่มาที่คอร์สเข้มเนี่ยตั้งใจมาแท้ๆเลยนะยังฟังไม่เข้าใจเลยขนาดพยายามฟังแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานสอบอารมณ์โหฟังอาจารย์นมรีพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ขนาดตั้งใจฟังนะคะจนผ่านไปบางคนเนี่ยอดทนนิดนึงฟังผ่านไป 3-4 คอร์สเพิ่งจะเริ่มเข้าใจยังมีเลยมันไม่เข้าใจมันจะยากหายไปก็เยอะแต่เราก็ไม่ได้กลัวว่าคนจะหายหรือคนจะอยู่คนอยู่ก็ยังเยอะอยู่ดีคนอยู่ก็ยังเยอะเอาเท่าที่ทำได้ตามกำลังคงไม่ไปตามใครที่หายกลับมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะเอาคนที่ฟังที่เราพูดรู้เรื่องแล้วเขาต่อยอดไปด้วยกันกับเราคือสร้างบารมีไปด้วยกันจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยความเห็นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยในพุทธเจ้าของเราพูดถึงเรื่องของวิปลาสคืออะไรคืออะไรนักปฏิปิฎกนี่ไม่ธรรมดานะคาดเคลื่อนจากความจริงความจริงมันเป็นยังไงอ่ะความจริงเนี่ยคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
มันคาดเคลื่อนสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเราก็มองว่าสวยว่างามมันสวยยังไงอะอย่างดอกไม้อย่างเงี้ยเราว่ามันสวยใช่ไหมคะมันสวยตลอดไหมอะอย่างคนเนี่ยเราลองไม่อาบน้ำดูไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่ต้องหวีผมเลยตื่นแล้วเดินมาปฏิบัติธรรมเลยความจริงมันไม่สวยนะแต่เราทำให้มันสวยขึ้นมันเหม็นก็น้ำหอมใส่เข้าไปแต่ความจริงมันไม่สวยอะลองไม่อาบน้ำลองไม่อาบน้ำสัก3วันลองดูแล้วจะเห็นเลยว่ามันสวยแค่ไหนแล้วเอาก็อาบสิก็เคยเถียงนะตอนเถียงครูบาอาจารย์ก็อาบดีก็อาบก็ทำไมจะขี้เกียจอาบก็อาบก็สวยอยู่ดีก็ความจริงเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเราไปยึดมันปุ๊บเนี่ยเราก็เลยทุกข์วิปลาสเนี่ยคือการมองเห็นคาดเคลื่อนจากความจริงวิปลาสเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือ1จิตวิปลาสจิตนี่ก็คือรู้หรือเห็นจิตวิปลาสเนี่ยคือจิตที่มันเห็นผิดน่ะ2ทิฏฐิวิปลาสคือความเห็นที่มันผิดความคิดน่ะที่เราคุยกันเรื่องความคิดนะทิฏฐิสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิแต่อันนี้มันคือความเห็นคาดเคลื่อนจากความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นจากสัญญาวิปลาสวิปลาสมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือ1จิตวิปลาส2สัญญาวิปลาส3ทิฏฐิวิปลาสเราเนี่ยวิปลาสมั้ยวิปลาสมันต้องเป็นคนบ้าอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคิดอย่างนั้นแต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดถึงคนวิปลาสก็คือคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์คนที่ยังมีความทุกข์อยู่ตราบใดที่เรายังมีความทุกข์อยู่เรายังวิปลาสอยู่เพราะเราเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงเราไม่ยอมรับมันอย่างตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติเรากำลังกำหนดพองยุบอยู่เนี่ยพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออยู่มันเกิดเบาสบายกำลังพอดีเลยแล้วมันก็หายไปเราก็ไม่ได้ทำให้มันหายไปเราพยายามประคองมันดีที่สุดแล้วแต่มันก็หายไปพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่าโอ้โหเสียดายอ่ะทำไมมันถึงหายไปไอ้ความรู้สึกว่าทำไมมันถึงหายไปเนี่ยความสุขเนี่ยเป็นอะไรในขันห้าคะแม่ชีสีดาความสุขเนี่ยเป็นอะไรในขันห้าโหนั่งติดลำโพงแล้วนั่นน่ะไม่ได้ยินถ้าเดินมาจะไม่ได้ยินเนี่ยต้องฟังที่ลำโพงความสุขเนี่ยเป็นอะไรในขันห้าเห็นไหมล่ะไม่ธรรมดาปัญหาคือการสื่อสารมันไม่ได้เครื่องรับกับเครื่องส่งมันไม่ตรงกันตอนเนี้ยแกรู้ทุกอย่างอะแต่ว่าเครื่องรับแกไม่ดีนะคะเป็นเวทนาความสุขเนี่ยตอนที่ปฏิบัติเนี่ยความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันห้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาคือสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาคือความจำได้หมายรู้จิตสังขารคุณสมบัติของความรักความโกรธความโลภต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงรวมไปถึงไอ้ตัวจิตเองเนี่ยไอ้ตัววิญญาณเนี่ยก็คือตัวรู้ว่านี่มันสุขไอ้นี่มันทุกข์เนี่ยมันเกิดดับตลอดไงมันจึงทำให้ความรักเกิดความรักดับความเกลียดโกรธความเกลียดดับอยู่อย่างเงี้ยสลับไปสลับมาเพราะมันจิตมันเป็นมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้มีตัวตนที่แน่นอน
ทีนี้พอเราปฏิบัติไปเนี่ยเห็นความสุขเกิดขึ้นมาเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอยากให้ความสุขมันอยู่ต่อเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าความสุขมันไม่เที่ยงไงไอ้การไม่ยอมรับความจริงแล้วอยากให้อยู่ต่อเนี่ยพุทธศาสนาของเราเรียกสิ่งนี้ว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความสุขจึงทำให้เราเป็นทุกข์ความจริงกับความสุขมันดับไปมันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกถ้าคนปฏิบัติแล้วทำตามวิธีการของพุทธเจ้าเนี่ยสุขดับก็ค่อยๆสุขดับทุกเกิดก็แค่ทุกเกิดเดี๋ยวทุกก็ดับก็ตามรู้มันเอาสติตามรู้มันมันจะไม่มีทางเกิดความทุกข์เลยปัญหาคือเรายึดมันพอสุขเกิดขึ้นมาเราก็อยากให้สุขอยู่นานๆพอทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็อยากจะผลักความทุกข์ไปจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยเคยพูดถึงเวทนาว่ายังไงรู้ป่ะคะไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเหรียญ2ด้านความสุขกับความทุกข์เนี่ยจริงๆมันมีค่าเท่ากันเลยนะมันคือเวทนาแต่พอเราเนี่ยไปให้ค่าความสุขมากกว่าความทุกข์พอความสุขเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะดีใจแล้วเราก็จะพยายามที่จะรักษามันเอาไว้พอความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามผลักมันออกจิตของเราเนี่ยมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความที่เราไปยึดมันนั่นแหละคำว่าวิปลาสเนี่ยคือเราไปรู้มันแล้วเราไม่ยอมรับไงพอเรารู้แล้วเราจะจำมันเป็นไปได้ไหมที่คนเนี่ยรู้ผิดและจะจำถูกเป็นไปได้ไหมรู้ผิดแต่จำถูกเป็นไปได้ไหมรับรู้ผิดนะอย่างเรียนหนังสือเนี่ยหรือได้ข้อมูลคนมาเนี่ยอย่างเช่นมีคนมาบอกอาจารย์ธรรมวรีว่าอ่ะแม่ชีนงรักไม่ดีสมมติมีคนมาบอกแบบเนี้ยแต่อาจารย์ธรรมวรีจำว่าแม่ชีนงรักเป็นคนดีเป็นไปได้ไหมไม่ได้เรารู้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องจำแบบนั้นเมื่อเราจำผิดสะสมเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาจำผิดสะสมเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เราจำผิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเห็นก็คือความเห็นผิดตามไปด้วยถ้าเกิดว่าเราจำถูกข้อมูลมันก็จะค่อยๆสะสมเป็นข้อมูลที่ถูกเป็นสัญญาที่ดีแล้วมันก็จึงกลายเป็นความเห็นที่ถูกเพราะฉะนั้นคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยคนที่เขามีสติเขาก็จะสะสมสิ่งที่ถูกเยอะขึ้นเรื่อยๆคนที่ทำความชั่วเนี่ยก็จะสะสมสิ่งที่ผิดเรื่อยๆข้อมูลที่อยู่ในตัวเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันเมื่อข้อมูลไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกหรือความเห็นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเราเป็นแบบนั้นนะคะตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็คือความเห็นตรงตามความเป็นจริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราเอาไปปนกันหลายทฤษฎีคะการเห็นตรงตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราเห็นแล้วเราเอาความเห็นนั้นไปพูดการเห็นตรงตามความจริงเพื่อกลับที่จะมาทำให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขอย่างเช่นเราเห็นข้อมูลอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอย่างเรารู้ว่าเราเดินไปที่ไหนเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีหลุมมันมีหนามมันมีตะปูข้อมูลนี้ดีหรือไม่ดีหนามหลุมตะปูต่างๆสิ่งมันเป็นข้อมูลที่ไม่ดีนะคะแต่การที่เรารู้ข้อมูลที่ไม่ดีแล้วเราต้องเดินไปตรงนั้นจำเป็นต้องเดินเนี่ยระหว่างคนที่รู้ว่าเส้นทางที่เดินไปเนี่ยมันมีสิ่งที่กีดขวางอันตรายกับคนที่ไม่รู้คนไหนเดินจะปลอดภัยกว่ากันคนที่รู้ปลอดภัยกว่านี่คือการมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจเราไม่ใช่เห็นอย่างเช่นเราเห็นเราเจอคนไม่ดีเนี่ยสมมติว่าเราเจอคนคนนี้เป็นคนไม่ดีสมมติคนนี้เป็นคนขี้นินทาคนนี้เป็นคนตลบตะแลงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะนำความเดือดร้อนให้เราในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเกลียดคนคนนั้นเจอคนขี้นินทาก็อย่าไปเอาข้อมูลอะไรให้เขาก็จบแล้วปลอดภัยไหม
มีความสุขไหมแล้วคนนินทานนิสัยแบบนั้นทำอะไรเราได้ไหมไม่ได้แค่นี้เองนี่คือมองโลกตามความเป็นจริงเข้าใจหรือยังคะมันไม่ใช่ว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีแบบว่าดีจนหลอกตัวเองอะถ้ามองโลกในแง่ดีจนหลอกตัวเองเนี่ยถึงเวลาทุกข์ขึ้นมาก็บอกฉันเป็นคนดีทำไมฉันเดือดร้อนก็เพราะว่าฉันไม่มีปัญญา มองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยมันคือมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งไม่ดีมองเห็นสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ดีแล้วนำมาใช้กับชีวิตตัวเราเนี่ยแหละไม่ใช่เอาอย่าเอาไปร่วมอย่างที่อาจารย์ถามตอนส่งอารมณ์ตอนที่โยคีสอบอารมณ์ถามว่าตอนที่เราเจ็บเนี่ยตอนที่คิดความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยกำหนดได้ไหมกำหนดได้คิดร่วมหรือเปล่าสังเกตไหมจะถามคำนี้อารมณ์ร่วมไปกับความคิดนั้นไหมมันบอกร่วมพอความคิดมันผุดขึ้นมาปุ๊บมันรู้สึกเรื่องนี้เกิดขึ้นมามันโกรธหรือมันรักหรือมันพอใจหรือมันไม่พอใจอันนี้แหละค่ะอารมณ์ร่วมเรามักจะใช้อารมณ์ร่วมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้มีสติดูเขาให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเราเลยทุกข์ที่เรามาฝึกกันอยู่เนี่ยอย่างเช่นความคิดเกิดขึ้นมากำหนดคิดหนอความง่วงเกิดขึ้นมากำหนดง่วงหนอแต่เราจะไม่เป็นว่าง่วงหนอเราจะแบบทำไมมันถึงง่วงมันต้องหายเพราะว่าพระอาจารย์บอกมันเป็นนิวรณ์นี่คือร่วมเรียบร้อยไปแล้วแต่ที่เราฝึกเนี่ยเรากำลังเอาความง่วงเอาความคิดเนี่ยมาฝึกให้จิตของเราเนี่ยมองโลกให้มันตรงตามความเป็นจริงแบบเป็นกลางอ่ะคำว่าเป็นกลางเนี่ยกับคำว่าปล่อยวางอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยวางได้ใช้ชีวิตข้างโลกเนี่ยไม่ใช่คนที่หนีสถานการณ์ต่างคนที่ปล่อยวางได้ก็คือคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นโดยที่จิตมันไม่ร่วมด้วยแล้วสามารถบริหารงานนั้นต่อไปได้ยากไหมแต่ถ้าเกิดเราฝึกเนี่ยมันจะมีกำลังของสติไงคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สติมันมีกำลังสมาธิมันมีกำลังเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยที่มันยากเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไหลไงมันไหลตามถ้ามันไม่ไหลตามเนี่ยมันก็เห็นเหมือนก็ดูหนังอย่างบางคนดูหนังมันจะมีหลายสไตล์มากดูหนังบางคนก็อินโอ้เกลียดตัวอิจฉามากเลยโอ้นางเอกมาแล้วนางเอกดีตัวร้ายมากจะอินตลอดเวลาเลยอันนี้คือคนที่ใช้อารมณ์ร่วมดูหนังมันก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงล่ะตอนที่หนังเนี่ยตอนที่นางเอกหรือพระเอกหรือตัวอิจฉาเนี่ยแสดงอาการออกมาแล้วตอนที่เราโกรธตอนที่เรารักเนี่ยถามว่าจิตของเราที่เรารักที่เราโกรธเนี่ยมันโกรธจริงไหมจริงหรือไม่จริงจริงไหมจริงชอบจริงไหมมีผลกับจิตเรานะคะเรารักเราชอบแบบไหนมันก็จะแบบมีผลกับจิตเราอะตอนที่มันโกรธตอนที่เราด่าเราด่าจริงนะคะด่าตัวอิจฉาน่ะมันก็กลายเป็นวาจาที่มันออกมาจากจิตที่เป็นอกุศลพวกเนี้ยเราก็มองว่าอาจารย์คิดมากเยอะไปว่าอาจารย์แต่เรากำลังพูดถึงจิตทำงานน่ะเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ว่าใครว่าผิดหรือไม่ผิดมันจะบาปขนาดนั้นมันก็ไม่บาปหรอกค่ะแต่กำลังพูดถึงจิตมันทำงานว่ามันเป็นอกุศลหรือเปล่ามันเป็นแล้วแต่มันเป็นเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆของมันไปสะสมแต่สุขภาพจิตของเราก็ไม่ดีหรอกอย่างตัวเองดูหนังเมื่อก่อนเลิกดูหนังตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วไม่ดูละครอะไรก็ไม่ดูไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยทุกวันนี้ต้องขออภัยนะโบราณขนาดแบบตอนหลังเนี่ยข่าวอะไรก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่บรรยายธรรมะเนี่ยถึงพูดเรื่องอื่นมากไกลไม่ได้เพราะว่ารับเรื่องไม่ค่อยไกลเท่าไหร่บางช่วงนายกชื่ออะไรก็ไม่รู้นี่คือความจริงเรื่องนี้ว่าพยายามไม่พูดนะเขาไม่สนใจบ้านเมืองบางทีไม่รู้ขนาดนั้นอ่ะเขาเลือกตั้งอะไรกันบางทีก็คือเมื่อก่อนเนี่ยดูหนังเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้อินตามเนื้อหามันดูว่าเอ้ยอันนี้ตัวอิจฉาทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไม
นางเอกบางทีรู้สึกไม่ดีกับนางเอกด้วยซ้ำดูหนังสงสารตัวอิจฉาโหนางเอกร้ายอันเนี้ยคิดได้ใจโหนางเอกเอาเรื่องอันเนี้ยตัวอิจฉามันก็อะไรเงี้ยก็จะดูแล้วก็แบบว่าอ่านชอบอ่านพฤติกรรมแม้กระทั่งหนังตอนจบมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยชอบดูเราไม่ร่วมเลยค่ะเราก็จะได้ปัญญาชีวิตจริงก็เหมือนกันถ้าเราไม่ร่วมเราอยู่ที่ไหนเราก็ได้ปัญญาได้ประโยชน์แต่ถ้าเราเอารมณ์ไปร่วมด้วยอินเข้าไปอยู่กับเรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเราจะจมเหมือนกับปลาที่มันไม่เห็นน้ำหรือนกที่มันไม่เห็นฟ้ามันไปร่วมกับเขาเรียบร้อยแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรละแต่วันนึงเนี่ยถ้าสติของเรามันมีกำลังเนี่ยถึงเราจะอยู่ในน้ำแต่เราก็เห็นน้ำคือเราสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราชัดมันจะชัดเหมือนกับจิตเนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่มันอยู่ในใบบัวน้ำใสๆอยู่ในใบบัวจิตมันไม่เข้าไปร่วมด้วยมันก็จะใสของมันอยู่อย่างนั้นพอมันใสของมันอยู่เนี่ยอย่างอื่นมันก็เห็นชัดทุกอย่างอะไรดีอะไรไม่ดีแต่มันไม่ใช่ว่าเราต้องพูดทุกเรื่องเพราะสังคมก็ยังอยู่กับสังคมของเขาอยู่เราจะเอามาตรฐานของพุทธศาสนาหรืออะไรไปจับเขาก็ไม่ได้พุทธศาสนาสอนให้เรานำธรรมะพุทธเจ้ามาใช้กับตัวเองทีถ้าเราจะสอนเนี่ยหรือเราจะพูดธรรมะให้คนอื่นฟังเนี่ยมันจะต้องเป็นโอกาสที่เขาต้องการฟังจากเราจริงๆไม่ใช่ไปไล่สอนเขามีธรรมะวูฉันปฏิบัติธรรมมาฉันรู้ฉันอยากจะบอกไม่ใช่อันนี้ก็คือเราเนี่ยกิเลสเราแหละยัดเยียดธรรมะของตัวเองพยายามให้เขารู้ว่าฉันมีความรู้ฉันมีธรรมะก็ไม่ใช่อย่างอาจารย์ธรรมโมลีถ้าไม่มีคอร์สก็ไม่บรรยายไม่พูดนะคะไม่มีแต่การไปยุก็ไม่พูดแต่อย่างเงี้ยทุกคนตั้งใจมาสมัครแล้วรู้แล้วว่าคนที่สอนคือใครหรือบางทีคนที่สอนก็ไม่รู้หรอกแต่คนที่ถูกที่หลอกมาก็รู้แล้วคือใครอยากให้มาฟังอย่างเงี้ยเขาตั้งใจมาฟังอยู่แล้วไงคะเขาต้องการให้เราพูดให้ฟังอยู่แล้วอันนี้มันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ดีๆเนี่ยเราศึกษาธรรมะไปแล้วเนี่ยเราพยายามจะไปบอกคนอื่นเนี่ยต้องทำให้เห็นอย่างเดียวการสอนธรรมะคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์หรือเขาไม่ต้องการความรู้ด้านธรรมะกับเราเนี่ยสิ่งเดียวที่สอนได้คือทำให้เขาเห็นจะพูดจนกว่าเขาเห็นเราทำแล้วเขาจะถามเราว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงมีความสุขเวลานั้นน่ะค่อยพูดเขาฟังเต็มที่เลยค่ะเขาอยากรู้ล่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เป็นนะคะที่พูดตรงนี้พอใกล้ใกล้จะกลับแล้วเดี๋ยวกลับไปจะไปเทศให้คนที่บ้านฟังแล้วเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้มันเฉยบอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าจิตเขาไม่รับไงจิตเขาไม่รับเขาไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องถึงเราจะว่ามันดีขนาดไหนเขาก็ไม่รับอย่างตัวเองไปที่อื่นเนี่ยก็ดูตัวเองหลายๆที่นะคะการที่ออกไปที่อื่นที่นู่นที่นี่เนี่ยดูว่าใจของเราเนี่ยมันอยากจะพูดธรรมะขนาดไหนมันอยากจะบอกคนอยากจะอะไรหรือเปล่าก็ไม่เป็นดูค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตการที่เราจะพูดถึงพระพุทธเจ้าให้ใครฟังเนี่ยเพียงแค่คนดูถูกพระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยรับไม่ได้นะเฮ้ยพระพุทธเจ้าแล้วใช่แล้วเราขำบางทีเนี่ยมันรับไม่ได้เลือกที่จะไม่พูดถึงพุทธเจ้าในที่ที่ไม่ควรพูดเลือกที่จะไม่พูดถึงพุทธเจ้ากับคนที่ไม่ควรฟังเพราะฟังแล้วก็ดูถูกกลับมาเรากำลังเหมือนเอาพ่อแม่เราไปพูดกับอื่นทุกด่าไม่ทำไงอย่างเงี้ยนี่คือความเห็นที่มันไม่ตรงกันแล้วโลกใบนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราถึงต้องมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ไอ้ตัวสมาธิเนี่ยแหละเรากำลังพูดถึงจิตวิปลาสเครื่องมือที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันไม่วิปลาสเนี่ยมันจะมีกำลังของเขานะคะไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยอ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยจิตของเราก็จะไม่วิปลาสเลยไม่ใช่นะคะมันจะต้องมีเครื่องมือในการดูไอ้ตัวขันธ์ห้าเนี่ยไอ้เครื่องมือในการดูขันธ์ห้าเนี่ยมันคือกำลังของจิตกำลังของจิตมันจะต้องสมดุลกันในที่วิปัสสนาจารย์ส่งอารมณ์แล้วก็สอบอารมณ์เราเนี่ย1ศรัทธาศรัทธาต้องมีไอ้กำลังอันเนี้ยมันจะกำจัดความทุกข์
สมมุติว่าเราไม่สบายเราเป็นโรคใช่ไหมคะเราไม่สบายยาเนี่ยมันรักษาโรคยาเนี่ยมันรักษาโรคตอนที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมันคืออกุศลมันเกิดที่จิตตัวกุศลเนี่ยแหละมันคือตัวรักษาโรครักษาความทุกข์ไอ้กำลังของจิตเนี่ยแหละค่ะที่มันจะทำให้เราเนี่ยความทุกข์ลดลงหรือความสุขเพิ่มขึ้นมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันต้องเสมอกับปัญญาถ้าเกิดศรัทธามากแล้วไม่มีปัญญามันก็ทำอะไรแบบงมงายขาดเหตุผลอย่างพระอริยบุคคลเนี่ยที่เขาบอกว่าพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยละศีลปตะปามาสได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธามั่นคงแล้วมีปัญญาประกอบสิ่งที่พระโสดาบันทำเนี่ยก็คือมันจะมีผลต่อการบรรลุธรรมหรือกำจัดกิเลสไอ้ทำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะงมงายอะไรเงี้ยพระโสดาบันก็จะไม่ทำเพราะว่าศรัทธามันมีกำลังกับปัญญาเนี่ยมันคู่กันไปค่ะศรัทธาก็เยอะปัญญาก็เยอะเสมอกันวิริยะคือความเพียรกับสมาธิก็ต้องเสมอกันถ้าวิริยะมากไปขยันแต่ไม่มีสมาธิพวกนี้จะฟุ้งวิริยะมากๆเนี่ยเหมือนจะขยันแต่ว่าสมาธิมันไม่มีค่ะมันโฟกัสสิ่งสำคัญไม่ได้แต่คนที่มีสมาธิมากๆแต่ไม่มีความเพียรก็จะขี้เกียจบุคลิกจะขี้เกียจสมาธิเยอะไม่อยากปฏิไม่อยากทำอะไรอยู่เฉยๆสบายๆท่านดีอยู่แล้วอ่ะก็จะพฤติกรรมมันจะออกมาจากสิ่งที่มีอยู่ในใจหมดอ่ะแต่ทีนี้ไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะเหมือนกับกล้องที่มันสามารถส่องได้ว่าเราอ่ะขาดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติที่ปฏิบัตินานๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสอบอารมณ์ตัวเองได้เลยว่าตอนนี้มันขาดอะไรแล้วปรับตอนนี้มันตึงไปตอนนี้มันกำหนดน้อยไปต้องกำหนดเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเข้าใจไอ้ตัวสติมันคือตัวระลึกรู้ไงคะพอมันขาดสติปุ๊บมันไม่ระลึกรู้มันก็จะหลงผิดหลงตัวเองตัวเนี้ยพอเรามีความเพียรต่อเนื่องเมื่อความเพียรต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสมาธิของสมถะกับสมาธิของวิปัสสนาไม่เหมือนกันสมาธิของสมถะคือมันรู้ไปในสิ่งที่ตั้งขึ้นมาอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวุฒิเนี่ยจับนาฬิกาขึ้นมามองนาฬิกามองความคิดเกิดขึ้นมาก็มองนาฬิกาความฟุ้งเกิดขึ้นมาก็มองนาฬิกาง่วงเกิดขึ้นมาก็จ้องนาฬิกาจนจิตมันจับอยู่ที่นาฬิกาสมาธิเกิดนะคะจิตสงบเหมือนกันกิเลสก็ไม่เกิดในขณะที่สมาธิเกิดแต่ว่าไม่มีปัญญาที่ก็บอกว่าสมถะเนี่ยไม่เกิดปัญญาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาธิที่อยู่ในขันธ์ห้าอย่างเช่นเราเห็นความง่วงเราเห็นความโกรธของเราความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมันดับไปเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันจับอยู่ในนิวรณ์จับอยู่ในขันธ์ห้าของเราจับอยู่ในความสุขความทุกข์แล้วเราเห็นความเกิดดับของขันธ์ห้าอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าปัญญาทำไมต้องจับอยู่ตรงนี้เพราะเราเข้าใจแล้วว่ามันเกิดดับเป็นธรรมดาเนี่ยเราจึงไม่ทุกข์ไงคะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีความสุขบางคนก็อะไรอาวรความสุขที่ผ่านมาอยากจะสุขแบบนั้นอีกแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าความสุขเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็มามันเกิดดับเป็นปกติจิตเนี่ยมันเริ่มเรียนรู้ตามความเป็นจริงมันจึงคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตมันยอมรับความเป็นจริงแบบนี้ปุ๊บมันจึงมีการจำนี่คือสัญญาข้อมูลมันเริ่มจำเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัตินานๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลแบบนี้เยอะขึ้นไอ้ข้อมูลที่มันจำถูกเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาบารมีมันมีปัญญาเนี่ยสะสมเยอะขึ้นเมื่อปัญญามันสะสมเยอะขึ้นเนี่ยความเห็นที่มันเคยเห็นผิดเอาไว้เนี่ยมันจะค่อยๆเห็นถูกขึ้นเรื่อยๆ
ความเห็นที่มันถูกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนกลายเป็นสัมมาทิฏฐิพอมันมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยใครจะบอกให้เราทำความชั่วอะไรเนี่ยมันก็จะยากละหรือให้เราหลอกเราว่าเนี่ยทำแบบนี้ปุ๊บมันจะดีอย่างงู้นอย่างงี้เราก็จะไม่ทำตามเพราะเรารู้ว่าทำแบบไหนมันถึงจะสุขทำแบบนี้สิไปกินอาหารร้านนี้สิสุขมากๆเลยไปทำแบบนี้สิแล้วมันสุขเราคิดในใจเฮ้ยความสุขมันอยู่ที่เราอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราจะไปเนี่ยทำความดีอะไรเนี่ยมันคือการสร้างบารมีมันคือการกำจัดกิเลสบางอย่างกำจัดความเห็นแก่ตัวบางเรื่องเราจะมีเหตุผลในการทำทุกอย่างอะค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นแล้วก็ไม่สับสนกับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยอาจารย์แบบนี้บาปหรือไม่บาปถูกหรือผิดถ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยหรือคนที่มีความเห็นถูกตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคำถามพวกนี้มันจะไม่มีแหละมันจะมั่นใจตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่มันถูกโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเห็นใจตัวเองตอนที่เราพูดไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพูดไปด้วยจิตของเราที่มีความโลภคนเราเนี่ยสิ่งที่ปรารถนามันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างเขาเรียกโลกธรรม4อย่างที่เป็นไฟที่เราชอบคือลาภสุขสรรเสริญสรรเสริญก็คือชื่อเสียงอะความมีตัวตนนะคะชื่อเสียงแล้วก็อะไรคะยศอำนาจนี่คือสิ่งที่เราปรารถนากันพอเราปรารถนาสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ทำให้เราเนี่ยพูดเพื่อสิ่งนี้ทำเพื่อสิ่งนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราไปยึดมันเอาไว้นะคะเราก็จะพูดโกหกเพื่อที่จะได้ลาภสักการะพูดโกหกเพื่อที่ได้ยศพูดโกหกเพื่อคนเขารักเราหรือเสแสร้งหรือแกล้งทำหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมาเป็นชุดเลยค่ะกิเลสอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อเรื่องว่าบาปมันมีจริงแล้วกิเลสทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะพูดโกหกทำมารยาพูดโอ้อวดเพื่อให้ได้ลาภยศชื่อเสียงต่างๆมาเนี่ยเรากลับเห็นว่าไอ้เจ้าตัวความโกรธตัวความอิจฉาตัวความมายาเนี่ยมันกลับเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์แทนที่เราจะทำตามอำนาจของจิตที่มันอยากจะมีลาภยศสักการะต่างๆด้วยความเห็นผิดเนี่ยเราก็จะกำจัดกิเลสในใจของเราแทนพอเราเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วความโลภต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันทำให้เราวิ่งตามที่เราจะมียศมีกิตติยศมีชื่อเสียงมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้ปฏิบัติธรรมเราเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันก็จะไม่วิปลาสละมันจะสะสมเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างวัคซีนให้กับตัวเองทำไมอาจารย์ถึงต้องบอกว่าให้โยคีเนี่ยกำหนดอยู่ตลอดเวลาตาเห็นก็ต้องกำหนดหูได้ยินก็ต้องกำหนดเพราะว่าวิญญาณเนี่ยไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นมาในการรับรู้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่การรับรู้การรับรู้ทางหูทางตาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอันใหม่ที่มันมีของเก่าเขาเรียกว่าชาติที่แล้วกับชาตินี้มันเชื่อมมันอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นประตูเชื่อมระหว่างชาติก่อนกับชาตินี้ชาติก่อนก็คือสิ่งที่เราสร้างมาในอดีตในใจของเราที่เราสะสมมากับที่เราเห็นเนี่ยมันคือวิบากบางคนเนี่ยเห็นสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ชั่วก็ได้บางคนเห็นสิ่งที่ชั่วกับทำสิ่งที่ดีมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สะสมมาในใจด้วยบางคนเห็นสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีต่อบางคนเห็นสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่ชั่วต่อไอ้ตรงที่เราทำต่อนะคะคือของใหม่จะไปโทษเรื่องบาปกรรมเรื่องอะไรไม่ได้อย่างเช่นมีอยู่นานมาแล้วต้องขออภัยพระคุณเจ้านะคะพักอะแม่ชีนะ เขาก็ไปมีหลายคู่ค่ะในวัดน่ะอดีตชาติพวกนี้จะเจอเยอะตามวัดเนี่ยมีสามีมีภรรยากันมาแล้วอย่างเงี้ยพอมาอยู่ที่วัดปุ๊บก็
คนนี้เป็นคู่เมื่ออดีตชาติมาก่อนอะไรเงี้ยเลิกกับคนที่บ้านมาคู่กับคนที่วัดแทนถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไม่ได้แต่ว่าคนในโลกใบนี้ที่เกิดมาเนี่ยทุกคนมันเป็นสามีภรรยากันมาหมดทุกคนละค่ะไม่มีใครหรอกที่ไม่เป็นแต่พุทธเจ้าสอนให้เราถือศีลเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความเป็นเราอยู่มันต้องรู้จักตัวตนของตัวเองว่าณปัจจุบันเนี้ยเราเป็นใครจิตมันเกิดกามราคะขึ้นมาจากอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อจิตมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่ชอบอ้างอดีตชาติไงอ้างว่าเมื่อก่อนเคยเป็นอดีตเคยคู่กันมาเลยต้องเลิกกับไอ้คนที่ปัจจุบันเนี่ยแต่ความจริงกิเลสล้วนๆนะคะมันขาดความรับผิดชอบเนอะไหมคะมันวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสอันนี้ยกตัวอย่างนี้มันจะเห็นชัดหน่อยมันวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็อ้างว่าอดีตชาติเคยเป็นอะไรมาก่อนเพราะว่ากรรมมันพามาบุญมันพามาอันนี้ไม่บุญแล้วนะคะบาปค่ะบาปมันพามาแล้วตัวเองก็เป็นทาสของกิเลสอะแบบเนี้ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าคือคนเราเนี่ยมันมีอดีตด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ว่าพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เจอการที่เราจะทำยังไงกับสิ่งที่เจอมันขึ้นอยู่กับสติถ้าเรามีสติเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดมันก็จะบริหารสิ่งที่เจอเนี่ยให้กลายเป็นปัญญาได้แบบนี้นะคะก็เป็นความโชคดีนะคะที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ทรมานอย่างเดียวนะก็ถ้าเกิดเราตั้งใจจริงๆมาได้สติกลับไปชีวิตเราเนี่ยบาปลดลงน้อยลดน้อยลงไปเยอะเลยมันทันอารมณ์อะค่ะแล้วก็ความทุกข์มันก็จะลดลงก็เวลาก็หมดละสำหรับวันนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับโยคีทุกท่านนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะทานข้าวต้มเสร็จก็ต้องทานข้าวต่ออีกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวกันนะคะตั้งแถวค่ะ